กราบสวัสดีครับพี่น้องบ้านเซมพี่น้องเห็นว้าวเนี่ยแต่ว่าบ่เห็นพี่น้องมันมืดพวดได้ยินแต่เสียงธนูครับผมได้ยินบ่พี่น้องนะอู้ยลมแห้งครับปล่อยว้าวขึ้นสุดยอดนะเดี๋ยวมากินข้าวเริ่มกันครับผมต้มยำใส่ตันพี่น้องตะไคร้ต้มแล้วก็อู้ยตำน้ำพริกตำน้ำพริกแล้วก็มีมะเขือเผาความผัดมะเขือย่างผัดมะเขือย่างพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันครับผมมื้อนี้ผู้ใครไปเอิ้นก็หายจ้องเอาใส่กอกมาเนี่ยพี่ใส่กอกทอดไม่เอาเนี่ยล่ะฮะใส่กระเมือนใหม่นึงเอาไปให้ลุงใดบ่ล่ะเอาไปอยู่เอาใส่กอกอันนี้ไปนะใส่กอกนี่เป็นลุงใดกินนอนหน้าลุงใดอาทิมีอาการนิดนึงซาลาบินซาลาบินมากินเขาน้ำปลาครับผมอันนี้พริกตำแจ่วเอ้ยตำพริกน้ำปลาตะหน่อยตะหน่อยตำเองเวลากินข้าวขาจานโอ้ยกินเลยเอาวะเอามาเด็กๆข้าวผัดกันมี่ย่ายายกินข้าวผัดแล้วกินเลยโอ้เสียงธนูดังวิว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 พร้อมกูได้บุเตี้ยแม่นบ่มาลูกกินข้าวน้องไม้กินข้าวผัดกันได้ตัวกูบ่กินเออนั่งมาเด้อพี่น้องกินข้าวเริ่มกันครับผมมื้อนี้สมาชิกอาจสิบ่ครบครับเพราะว่ายายเรากินข้าวผัดไปแล้วนี่ผัดผัดข้าวให้พัดเขาแบบเบบี้ยางเขาเยอะยางเขาโอ้โคตรยางเขาพี่เอากระตักพี่อันกุ้งอยู่พี่ลูกกุ้งก็มีกุ้งมีสี่ห้าตัวนิดหน่อยเมื่อกินกุ้งแช่น้ำปลากินก็หลายเดือนแล้วล่ะมันติดตู้เย็นไว้เอาซิมใส่กวางมันก็นะว่าแซ่บบ่แซ่บนี่ใส่กวางคุ้นเส้นก่อนเสียแต่ว่าอาจสิบ่ถือรสชาติของเขาเจ้าเนาะอันนี้แซ่บผู้ใดกินก็แซ่บครับผมเจ้ามันขึ้นมาแต่หน้าให้เพิ่นขึ้นมาครับให้เพิ่นแล้วเวียกแล้วงานก่อนจังสิขายน้ำบานพี่น้องนี่แหละมื้อนี้ยายกินข้าวแล้วเด้อแต่แล้วพ่อใหญ่ก็บ่อยู่พ่อใหญ่ปูไปหามื้อครับผมไปเขากรรมเขาเว้นเนาะเว้นเพิ่นไปกรรมเพิ่นไปเว้นเพิ่นไปกรรมไปเว้นเพิ่นคนมีกรรมบ่แม่นครับผมไปเขาจำศีลนี่บักเขียบักเขียหวานแซ่บได้บักเขียนี่ตะหน่อยตะหน่อยเผาให้ย่างดีเลยคือบอกว่าเห็นสุกฮะย่างทำนั่นอุ้ยตำแก้วบ่เป็นนี่แก้วยังอ่ะสุกแก้วมันคือสุกแซ่บกระแดใส่นี่ที่แซ่บงอนเนี่ยแก้วยังแก้วเจ้าสิเมืองแล้วสิติดใจเป็นไงแก้วพริกดิบกินกับข้าวเจ้านี่ตำให้ลุงใดลุงใดคอไปลุงใดบ่นี่เข้าไปอยู่อื้อกะปิก็ว่าแก้วกะปิดับตาแก้วกะปิไปก่อนสิมื้อมันบ่แม่นกะปิปลาแดกเอาสิมันนำนี่ดิลูกโอ้มาโพน้ำสามขันพี่น้องเอ้ยสิสะบ้านตายแน่อ่ะเดี๋ยวตะหน่อยมือหลังเดี๋ยวตะหน่อยสิให้แพ้ว่าทายให้เวลาอาบน้ำจังได๋บ่ให้หนาวหั่นนะใส่กำแพงหูยเอาพี่น้องใหม่สาดใส่กำแพงอ้อมกำแพงทีได้ผู้ใดเข้าไปที่หลังก็ว่าอาบแล้วหน้าเข้าไปมาเปียกสิเปียกไปบู้สลัดดิออก
ขาดกันกันเลยมันจะมาหนาวแต่ว่าไม่มันสังเกตเพิ่นแต่ว่านิสัยคือไม้นี่ดีอย่างนึงอาบน้ําทุกเช้าเลยน้ําก็อาบอื้อเช้าเราบ่ได้อาบบ่บ่ได้ไปโรงเรียนแต่ว่าถ้าไปโรงเรียนนี่บ่ได้บอกญาติพี่น้องน้าเฮาบันไดเพิ่นก็ไปอาบของเพิ่นแต่ว่าได้สังเกตเบิ่งว่าเขาของน้ําหลังไม้นี่เป็นตลอดแม่นโลดห้องน้ําเปียกเหมือนว่าฝาห้องน้ําผนังห้องน้ําเปียกจักบ่ได้ใจแน่คือเพิ่นอาบเพิ่นโพกายนะทั้งสังกะสีพร้อมดิปาดแต่ว่าอาบน้ําโดนน้องไม้นี่ร้องเพลงอยู่หั่นแหละชั่วโมงอื้อนั่งหัวอยู่เอานั่งกินได้ดีด้วยกินบ้านกินได้แม็กกี้มาใช่แล้วแม่ใช้แม็กกี้เหรอน้องเอาวะเอาแม็กกี้บ้าเอาธรรมดามันกินข้าวผัดมันบ่กินข้าวผัดบ่แซ่บบ่ลูกกินไปแล้วอันนี้สภาพมันกินข้าวอยู่คือเก่าสภาพเย็นเพิ่นกินพอต่อมาก็กินอีกโอ้พอต่อครับบ่ได้กินพร้อมเขากลับดึกพอต่อครับรถใหญ่มากบ่ได้กินง่ายหรอกไปซ่อมรถอยู่ไสบ่พุ่นอยู่สุพรรณพุ่นมั้งนอนหลับก่อนฮะเขาเจ้าแล้วหมดแล้วรถเจ้าเริ่มรถเที่ยวแบบนั่งรถยาบาลวันนี้บ้านแม่ก็ลงไปอีกสองขั้นมีจะหน้าถ้ำหน้านั่นแหละเขาเจ้าหน้าที่เขาเจ้าเลี้ยงเขาเจ้าน้ำท่วมเขาเจ้าก็เกี่ยวมือเอาเพราะว่ารถใหญ่มันลงมาได้แล้ววันนี้กระสลิงเอารถขึ้นขาตัวรถอะไรลูกครับยูรังกับรถดีตัวรถเขาพอตกเพราะว่าพอน้องพิมพ์ซ่อมรถเกี่ยวเขาซ่อมรถทุกอย่างครับผมซ่อมรถใหญ่ซ่อมรถน้อยซ่อมหมดทุกอย่างอ่ะครบวงจรอยู่ร้านเพิ่นนะบ่แม่นร้านเพิ่นหรอกแต่ว่าเพิ่นเป็นถอกแย่เพิ่นสิเพิ่นเป็นลูกน้องอยู่แต่ว่าเพิ่นหยุดมือใดก็ได้นะนี่ล่ะจังอยากให้น้องแบนเลี้ยนสร้างนะต้องว่าทุกมื้อน้องแบนก็ซ่อมรถซ่อมหยังอ้ายเพิ่นก็สอนเวลาสอนพื้นฐานก็มีอาชีพได้พี่น้องถ้าเลี้ยนสร้างนี่โอ้ยแต่หน่อยโบ่ตายพ่อน้องพิมพ์มันก็เลี้ยงสร้างมากนะสร้างยนต์พ่อน้องพิมพ์ก็จบสร้างยนต์ที่ละท่าด่าผมเนี่ยต้องสร้างเนี่ยต้องซ่อมรถต้องไปให้ได้หมดเออสร้างพ่อจะจบสร้างมันเถอะสร้างมันเถอะเอาไปอย่างลูกที่มันเรียนไปเรียนการเรียนตาเนี่ยเรียนไปเรียนการเรียนเลยอุ้ยสร้างยนต์กับมีไม่ยิ่งเด้อเนี่ยหมออู้เงินหมออยากเลือดไหลเต็มมีเงินมาละเธอหมอแขวกลางหิดมาตัวล่องข่อยเด้อใครสิเขาว่ามาเจอปนนั้นก็เป็นย้ายแล้วนี้อันดับแรกโมเมนต์กระใช้เขียวให้ย่ายนี่กระใช้เขียวให้ย่ายอย่างนี้เนี่ยจุดจบกับพ่อหนุ่มเขียวออกมัดดิเขียวบั้มเวลาเช่นแท้แน่อันให้ตะเล้นโมบั้มมาเนาะออกมือหัวมวนกันพี่น้องกินเขาต้องช้ำย่างแหละนะแต่ว่าหนาวแห้งหนาวพี่น้องต้องไปขอขาพร้อมหัวเลยโอเคครับผมขอบคุณขอบคุณเลยสุดยอดไปก่อนสวัสดีครับ